สวัสดีค่ะวันนี้เรา มาอยู่ที่เขาปลายบัตรนะคะโดยการเดินขึ้นมาหลายกิโลด้วยกันนะคะซึ่งข้างล่างนะคะเราจะเห็นภูมิทัศน์ของบ้านโคกเมืองนะคะที่เป็นประดิษฐานของปราสาทเมืองต่ํานะคะเป็นปราสาทเมืองต่ําแล้วก็เป็นเขาพนมรุ้งนะคะซึ่งเมื่อเราขึ้นมาที่ปราสาทเขาปลายบัตรนะคะเราจะเห็นเทวสถานที่ก่อสร้างขึ้นนะคะโดยคนโบราณนับพันปีก่อนที่ได้พูนดินขึ้นมาบนจุดยอดนี้นะคะเพื่อที่จะสร้างเป็นเทวสถานในการที่จะถวายในองค์เทพเจ้านะคะซึ่งตามฐานคติโบราณดั้งเดิมนะคะในการสร้างเทวาลัยหรือเป็นที่สถานที่ประดิษฐ์อยู่เป็นสถานที่ประดิษฐ์ขององค์เทพเจ้านั้นนะคะจะต้องเป็นสถานที่สูงซึ่งบุคคลที่จะขึ้นไปสักการะได้ต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็อีกอย่างในฐานคติของความเชื่อของศาสนาพราหมณ์นั้นมีความเชื่อว่าเทพเจ้านะคะอยู่บนสวงสวรรค์ที่อยู่บนเขาไกรลาศนะคะซึ่งสถานที่สูงๆที่เราสร้างเทวาลัยหรือเทวาลัยเนี้ยก็เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าที่อยู่บนเขาไกรลาศจุดสูงสุดนั่นเองนะคะแล้วก็อีกฐานคติหนึ่งก็คือว่าเพื่อรับพลังอำนาจโลกและจักรวาลนะคะแล้วรับอำนาจของเทพเจ้าเพื่อที่จะให้อยู่ในจุดที่สูงที่สุดนะคะผู้ที่จะขึ้นมาบูชาสักการะเทวรูปหรือองค์เทพเจ้าในทางคติศาสนาพราหมณ์ฮินดูในสมัยพันปีแต่ก่อนนั้นนะคะจะต้องดันด้นในการขึ้นมาแล้วก็ในสถานที่นี้ก็จะเป็นสถานที่ในการสวดมนต์สถานที่ในการบำเพ็ญเพนภาวนาของนักพรตนักบวชหรือมหาโยคีหรือมหาฤาษีในสมัยแต่ก่อนในศาสนา พราหมณ์ในสมัยแต่ก่อนนะคะซึ่งที่เราได้เห็นนะคะเราก็เห็นก้อนศิลาแรงนะคะที่มีการสร้างนะคะแล้วก็แกะเป็นรูปลายต่างๆนะคะที่เป็นรูปแกะลักษณะนี้นะคะเราก็จะเห็นถึงก้อนหินที่ว่าคนสมัยตะก่อนนั้นมีความมุมานะมีความเพียรพยายามในการสร้างอย่างมากมายนะคะต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างมากนะคะที่จะก่อสร้างขึ้นมาได้แล้วก็เป็นสถานที่เงียบที่สงบของในสมัยแต่ก่อนที่จะต้องมาแสวงหาความสงบในสถานที่แห่งนี้เพื่อการบำเพ็ญเพียรภาวนานั่นเองนะคะเราจะเห็นภูมิทัศน์นะคะมีป่ารกชันนะคะที่อยู่รอบยอดเขาลูกนี้นะคะซึ่งมีบรรยากาศที่เงียบแล้วก็สงบมากนะคะนี่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่สูงมากทีเดียวนะคะก็บ้านเมืองก็จะอยู่ที่ต่ำแต่ส่วนที่สักการะบูชาของเทพเจ้านั้นก็คือจะอยู่ในที่สูงนะคะซึ่งเปรียบประดุจดังผู้ที่มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์แล้วก็เป็นบ้านของเทพเจ้าฉะนั้นผู้ที่มีความทุกข์ร้อนอะไรหรือจะขึ้นมาสักการะบูชาอะไรอย่างไรแบบไหนก็ต้องดันด้นที่จะขึ้นมานะคะดันด้นที่จะขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าเฝ้าเทพเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะคะในฐานคติความเชื่อนี้นะคะซึ่งในสมัยปัจจุบันนะคะมีการถมทลายเนื่องจากนะคะผู้คนได้มาขุดค้นวัตถุโบราณนะคะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่หาสิ่งที่มีค่าอาทิเช่นเทวรูปนะคะรูปสัมฤทธิ์กำไรเงินทองนาคหรือสิ่งที่มีค่าที่บรรจุอยู่ในปราสาทแห่งนี้นะคะซึ่งก็เป็นด้วยฝีมือมนุษย์นี่เองที่เป็นการทำลายพังทลายก้อนหินต่างๆให้พังทลายลงมาซึ่งตอนนี้กรมศิลป์นะคะก็พยายามที่จะบูรณะขึ้นนะครับพยายามที่จะเก็บก้อนหินก้อนอิฐก้อนดินขึ้นเพื่อที่จะเอาไว้สร้างนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยของเราต่อไปนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นอริยธรรมขอมโบราณแล้วก็เป็นอริยธรรมเก่าแก่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่เผยแผ่เข้ามาสู่ณสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็ได้รับขนานนามว่าเป็นอริยธรรมของโบราณซึ่งโดยความเชื่อในวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะก็ได้รับอิทธิพลเหล่านี้เข้ามาในการที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะฉะนั้นอริยธรรมของโบราณในการสร้างปราสาทราชมณีหรือปราสาทราชวังหรือโบราณวัตถุนั้นจะก่อสร้างด้วยศิลาแรงหินนะคะเป็นเศษส่วนใหญ่ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีอายุนับเป็นพันปีนะคะก็จะไม่สูญสลายไปแม้แต่มาในกลุ่มชนรุ่นหลังเราก็จะได้เห็นเป็นก้อนอิฐหินปูนทรายเนี่ยที่บรรพบุรุษของเรานะคะได้สรรสร้างเพื่อถวายแก่เทพเจ้าสูงสุด
ของเขาเหล่านั้นนั่นเองฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราอนุชนรุ่นหลังจะต้องเก็บเกี่ยวจะต้องศึกษาจะต้องวิเคราะห์นะคะจะต้องสังเคราะห์แล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์รักษาในวัฒนธรรมเก่าแก่นะคะในโบราณสถานโบราณวัตถุแห่งนี้ให้อยู่ชั่วลูกหลานต่อไปนะคะอย่าคิดเป็นเพียงว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อหาความรื่นรมย์หรืออะไรทั้งนั้นนะคะแต่ให้เรามาศึกษาว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเป็นสถานที่เพื่อบูชาอะไรแล้วก็มีความหมายอย่างไรแล้วทําไมคนในบรรพบุรุษเก่าก่อนจึงมีการสรรสร้างและมีความเชื่อเหล่านี้อย่างมากมายแล้วเขาขนหินมาจากที่ใดนะคะแล้วสถานที่แห่งนี้ทําไมจะต้องสร้างไว้ในที่สูงมากๆนะคะเป็นที่กว่าจะเดินขึ้นมาได้ก็แสนจะลำบากอย่างมากมายไว้เฉพาะสำหรับนักพรตนักบวชไว้สำหรับสักการะบูชาหรือว่าประชาชนทั่วไปสามารถขึ้นมาได้หรืออย่างไรนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรศึกษาแล้วสถานที่นี้กำเนิดมาแล้วกี่ปีนะคะเมื่อเป็นสถานที่บูชาเทพเจ้าต่างๆแล้วเราสามารถที่จะบูรณาการในสถานที่นี้เอาเทวรูปที่สำคัญเอามาไว้ที่ตรงนี้หรืออาจจะสรรสร้างขึ้นมาใหม่ให้กลุ่มคนในสถานที่ตรงนี้ได้สักการะได้บูชาได้แสวงหาความเงียบความสงบได้มาขอพรนะคะซึ่งเป็นการนำรายได้แล้วก็เป็นการสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เกิดความสําคัญต่อไปในภายภาคหน้าได้เพราะผู้คนเข้ามาเขาก็จะมาไหว้เทวรูปที่นี่การมาไหว้สักการะพระอวโลกิเตศวรหรือพระศิวลึงหรือองค์พระศิวะองค์พระเมอุมาหรือองค์ถวยเทพต่างๆนะคะสถานที่ตรงนี้ได้ฉะนั้นก็ตามแนวคิดของดิฉันเองก็ว่าน่าจะมีการสร้างนะคะเทวรูปที่ทําด้วยศิลาแรงนะคะในสมัยใหม่ก็ได้นะคะที่เป็นแกะสลักเป็นเทวรูปอาจจะเป็น4กร8กร16กรอย่างเงี้ยค่ะไว้ในองค์ปราสาทแล้วก็แต่งองค์ปราสาทให้สวยงามแล้วก็ทําทางขึ้นมาบูรณาการให้ดีนะคะแล้วก็ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนสามารถที่จะเดินมาขอพรหรือทํากระทําพิธีกรรมต่างๆหรือทําพิธีบวงสรวงต่างๆได้สถานที่นี้ก็จะกลับกลายมามีมนต์ขลังแล้วก็เป็นสถานที่เพื่อการบวงสรวงสถานที่เพื่อการบูชาเทพเจ้าและสถานที่ที่มีเสียงสวดมนต์มีเสียงอ้อนวอนแล้วก็มีผู้คนให้ความสำคัญอย่างนั้นได้นะคะอันนี้ดิฉันก็ขอทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ